กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้อย่างที่บอกนะใครมีคำถามนะคะเรื่องราวของเลขบัตรประชาชนนะคะอยากจะทราบว่าส่งผลอย่างไรกับตัวเองบ้างหรือว่าใครที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็วันนี้ผู้โชคดี3ท่านด้วยกันนะคะจะมีโอกาสได้รับหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยนะต้องบอกว่าเป็นต้นฉบับจริงๆฉะนั้นใครอยากจะมีโอกาสเก็บเอาไว้นะคะเป็นที่ระลึกกันหรือว่าบางท่านเนี่ยต้องบอกว่าหายากมากนะจะไปหาซื้อนี่ไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าครัวท้าแจกจริงๆฉะนั้นวันนี้รีบส่ง SMS เข้ามาได้นะคะก็พิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนก็เป็น3ตัวท้ายชัดเจนนิดนึงครับใช่แล้วก็คำถามนะส่งมาที่4221606ค่ะอาจารย์คะดิฉันจะมีลูกเมื่อไหร่คะนะครับเป็นคำถามยอดฮิตเนื้อคู่หน้าตาเป็นยังไงคะกุมารทองอยู่ไหมนี่แหละค่ะคำถามยอดฮิตลำบากเหมือนกันโทรไม่ค่อยจะติดโทรหากุมารทองนี่ยากมากท่านผู้ชมส่ง SMS เข้ามานะอย่างน้อยๆคือได้มีโอกาสได้พูดคุยกันและมีโอกาสได้เป็นผู้โชคดีด้วยโอ้โหวันนี้เอสนะฮะเริ่มมาแล้วอยากได้หนังสือก็ส่งเข้ามาง่ายๆไม่เสียสักสุ้งสตางค์กันเก็บไว้เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะลงอักขระให้หนังสือเนี่ยสำคัญเป็นตำรับตำราเป็นบทสวดเป็นหัวใจครูเหมือนกันว่าเราทำขึ้นมาเพื่อดวงใจเรานะฮะเขาบอกมีความศรัทธาไงพอเก็บไว้เล่มต่อไปก็เก็บไว้เล่มต่อไปเป็นตัวเลขเก็บไว้นะต่อไปมีข้าวสงข้าวสารก็เก็บไว้ในบ้านนะทานเอาไว้ทานอ๋อไว้กินนะลูกเอาไว้ไปโรยตามบ้านไม่ใช่นะเก็บไว้เพราะว่าจริงๆนี่คือตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยคำพูดของครูถาทั้งนั้นเลยนะเก็บเอาไว้ก็รีบส่ง SMS มาลุ้นกันแล้วก็ใครจะไปอบรมกสิณไฟก็ต้องรีบกดโทรศัพท์เข้ามาเช่นเดียวกันนะช้าไม่ได้นะคะวินาทีต่อวินาทีเนี่ยถ้าเต็มแล้วปิด ก็ต้องครบจำนวนก็ต้องปิดจริงๆบ้านใครมีปัญหานี่แหละจะเป็นคุณชนทิชาชนทิสาชนทิสา SMS ละกันเนาะการเงินการงานคนรักมีปัญหา คนรอบข้างด้วยไม่สนใจเขาเลยครับนะไอ้เขามีปัญหามาตั้งนานแล้วเราเพิ่งจะตามกระแสเขาท่านเองทีนี้เขาความซ้ำซ้อนเนี่ยมันอยู่ที่เราจะหยุดณตอนไหนพอเลิกตอนนี้ถามใจก่อนเลิกกันไหมก็เลิกไม่ได้ถ้าช่วยแก้ก็แก้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเขาไม่ฟังเราฉะนั้นคนรักมีปัญหาใช่นะฮะนิ่งเฉยนะวางสงบจิตสงบใจนิดนึงแล้วก็พยายามนะฮะอย่าไปสนใจกับคนรอบข้างมันจะเครียดอ่ะบางตังบางทีเนี่ยคนเราเหนื่อยจากงานแล้วอยากนอนหาเงินขาดมือมันก็อยากไม่อยากเครียดแต่บังเอิญคนรักบ้างอะไรบ้างเนี่ยคนรอบข้างมาสร้างปัญหาเนี่ยเราต้องหยุดนะฮะแล้วก็มาดูตัวเราดูที่ใจเราอย่าไปดูคนอื่นเขาแสดงว่าจิตเราเนี่ยมันยังอ่อนโยนอ่อนไหวมากเรานิ่งแล้วเอากรรมฐานเข้าใส่นั่งสมาธิให้มากซะแล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองนะฮะบ้านนี้นะฮะคนชนทิสาเนี่ยต้องแผ่เมตตานั่งกสิณไฟก็ได้แล้วก็แผ่กุศลจิตให้ถึงเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับหังสุโกโตหมิบุญนี้ที่ข้าพเจ้าสำเร็จตัวข้าพเจ้าจงแผ่ไปถึงให้คนรอบข้างด้วยนะฮะรถทะเบียน1555แน่นอนนะครับรถคันนี้ยังรื่นไหลยังสามารถเติมเต็มปากป้องตัวได้แต่433บัตรประชาชนมีปัญหาบัตรประชาชนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องตามหนี้ตามสินก็คือพูดง่ายให้ไปแล้วไม่ได้คืนจะมีความซ้ำซ้อนกับเรื่องเงินเพราะว่ามีปัญหากับพี่กับน้องบ้างเพราะเป็นการดิบยืมเพราะเป็นการช่วยเหลือแล้วไม่ได้คืนชนทิสาต้องระวังกับลายเซ็นนี้มอบให้พร้อมกับบัตรประชาชนนี้นะครับนี่แหละค่ะละเอียดแบบนี้เลยทุกคำถามมีคำตอบไม่ปล่อยไว้นะครับส่งกันเข้ามาท่านผู้ชมนะฮะเวลาเหลือเยอะครับวันนี้ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณนพดลค่ะเลขบัตร093อยากถามเรื่องงานเรื่องเงินจะดีหรือเปล่าขอลายเซ็นด้วยค่ะนพดลอ้าวมอนนี้แจกหนังสือให้นพดลคนอยากได้ลายเซ็นค่ะนพดลคนขายเสียงออกเสียงก็ดีนะร้องเพลงเพราะอีกต่างหากแต่เสียใจนะครับตอนนี้เรื่องงานกำลังโลแบตเตอรี่นะฮะจังหวะงานคุณถึงขั้นโยกย้ายออกจากงานอย่างกระทันหันอ้าวอะไรคือปัญหาปัญหาเกิดขึ้นจากเรื่องของนะเรื่องของการเข้าใจผิดแล้วก็เรื่องของข้อมูลหรือเอกสารที่ไม่ถ่องแท้จะทำให้คุณแก้ปัญหาไม่ค่อยได้งั้นงานช่วงนี้รั่วนะครับแต่การเงินดีการเงินบอกเรื่องปลายปีถ้านิ่งๆเฉยๆไม่แคร์ปัญหามันค่อยๆ คลายไปเองอ่ะกำลังจะในทิศทางที่ดีขึ้นขอลายเซ็นจัดลายเซ็นให้คุณนพดลไม่ใช่พอพานนะเป็นพอสำเพาค่ะแล้วก็เป็นผู้โชคดีด้วยนะท่านแรกได้รับหนังสือจากอาจารย์นะคะลายเซ็นดีลิขิตรวยนั่นเองเพราะว่ามันน่าจะเป็นแฟนรายการใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวนี้แฟนรายการเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยลายเซ็นผมให้มา4ปีอ่ะเขาจะไม่เลือกขอก็เลยนะครับบางคนก็บอกได้ไปแล้วมี4แบบก็ขอ4แบบใช่ครับเอสเวสต่อมาค่ะมาที่คุณลีลานุชนะคะอยากขอพรจากอาจารย์ค่ะวันนี้เพิ่งนำเศียรปู่ฤาษีเล็กมาบูชาอ๋อมีฤาษีเล็กเป็นฤาษีแล้ววงเล็บว่าเศียรเล็กๆอ๋อหรือว่ามีฤาษีเศียรเล็กบรมครูเล็กไม่ใช่นะคือเศียรบรมครูเนี่ยถือว่าเป็นมงคลนะเศียรครูเนี่ยถ้าเราบูชา1เศียรเราก็ขอพรสีกุรุเทพ108ตนนะฮะมาประสิทธินะฮะพุทธังประสิทธิธัมมังประสิทธิสังฆังประสิทธิให้กับครอบครัวหุ่นนอกด้วยนะฮะ
แล้วก็คุณลีลานุชเนี่ยเขาบอกว่าจิตใจหลังๆเนี่ยบูชาเทพแล้วอย่าลืมกราบพระให้มั่นก่อนเทพจะมาคุ้มครองพระพุทธศาสนามาดูแลตัวคุณแล้วให้พรคุณลีลานุชได้คุณลีลานุชได้เต็มที่เพราะว่าอะไรจิตเราเบ่งบานเบิกบานสติปัญญามีนะเราใช้กรรมฐานสมาธิสวดเข้าไปอัดเข้าไปพลังที่เกิดขึ้นกับว่าอำนาจพุทธคุณเนี่ยเราก็อธิษฐานจิตเราก็ปลุกเสกตัวเองให้ขังได้ด้วยกรรมฐานสมาธิฉะนั้นแล้วคนที่มีสมาธิกรรมฐานมันจะต่อยอดหลายๆอย่างได้โดยเฉพาะบารมีครูบาอาจารย์ที่มาบูชานะครับนั่นแหละจะประสิทธิให้กับคุณลีลานุชครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคนรุ่งทิวาค่ะบอกว่าในอนาคตการเงินโชคลาภสุขภาพจะดีขึ้นหรือเปล่ามันนามสกุลเขาหรือเปล่ารุ่งทิวาในอนาคตไม่ใช่แน่ใจหรือว่าไม่ใช่นามสกุลเขาหรอกครับแหมใครจะชื่อนามสกุลในอนาคตด้วยแล้วก็เขาอีกคำถามคือมีวิญญาณตามหรือเปล่าค่ะเอาทั้งหมดวิญญาณก็ตายดิไม่มีวิญญาณไหมเนี่ยมีครับมาถึงวิญญาณอื่นๆวิญญาณอื่นวิญญาณไม่ดีนะครับไม่มีนะครับรุ่งทิวากำลังบอกว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวแล้วก็สัมผัสได้ขนลุกขนพองสยองก้าวเนี่ยหรือแม้แต่เซนเล็กๆเกิดขึ้นนะหนักในบ่าในศีรษะผมบอกได้ว่านะไม่ใช่องค์มาเหยียบแต่เป็นการสัมผัสเรื่องของจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องแล้วทำไงดีคนที่มองเห็นที่คุณสัมผัสได้ในใจมันนึกอ่ะใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรเอากรรมฐานเข้าสู้ไว้เอากรรมฐานเข้าปกป้องตัวเองปกป้องเนี่ยสมาธิกรรมฐานถ้าอยู่แล้วเนี่ยเทวดาก็รักมนุษย์ก็ชอบทำอะไรก็ก้าวหน้าหลังๆเนี่ยเงินกับโชคมันอับไปนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้สร้างมนุษย์ให้เป็นเทวดามนุษย์หัวใจเทวดาคุณคุณไหมใครบอกไปครับเนี่ยวัดเขาสูงอย่างฟ้าวัดจันเม่นตอนนั้นที่ไปเหมือนเขาเรียกตักบาตรต้องทำอย่างนั้นมนุษย์หัวใจเทวดาทำไงให้มีศีล5ให้ปกตินะฮะแล้วให้มีธรรมะอย่างปกติให้ความเมตตาหลังๆน้อยไปนะฮะกรรมให้ความเมตตาก็คือนะให้ด้วยไม่อยากได้คืนแล้วก็เห็นกับสิ่งที่เขาเป็นป่วยเจ็บแล้วก็ให้ไปรุ่งทิวาต้องทำนี้นะครับทำแล้วเนี่ยสุขภาพก็จะดีขึ้นหลังๆเนี่ยมีสภาวะจะเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือสิ่งเก่าของเดิมทำให้คุณป่วยเจ็บอย่างซ้ำซ้อนสุขภาพไม่ขึ้นไปฝันนี้ก็ใช้วิธีนี้นะครับนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็แผ่กุศลจิตให้เทพเทวาคุ้มครองปกปักรักษาพร้อมกับรุ่งทิวาอยากได้ลายเซ็นใช่ไหมอ้าวให้ลายเซ็นนี้นะครับส่วนใครจะไปอบรมกสิณไฟกัน2เบอร์โทรศัพท์ด้านบนนี้รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะครับเพราะเมื่อวานนี้นะฮะแค่ประชาสัมพันธ์แค่เบรกเดียวก็5ครึ่งร้อยแล้วรับไม่เยอะแล้วฮะท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าจะได้ดูแลกันอย่างทั่วถึงนี่เพิ่งต้นเดือนด้วยเผื่อๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครบอย่าลืมบอกของขวัญด้วยนะมูลค่า10บาทขึ้นไปนะค่ะมันแรกของขวัญคือกันมีเส้นทองเดียวก็10บาทแล้วค่ะครับไป SMS ต่อมาค่ะมา SMS ต่อมาคุณประกาศสิทธิ์ที่อาจารย์บอกว่าทะเบียนรถ2333เป็นเลขที่จะเกิดอุบัติเหตุต้องแก้อย่างไรต้องใช้เลขอะไรถึงจะดีครับเมื่อวานไงคุณประกาศสิทธิ์พันเหล็กเขาก็ส่งกลับมาอีกทีเดียวเอาพันเหล็กนี่ใช่ได้เลยที่บอกว่าหัตถาพันเหล็กได้ฟังดีๆนะฮะ233เนี่ยเป็นเลขที่เกิดอุบัติเหตุถูกต้องครับแล้วเกิดช่วงไหนสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ต่อไปไม่เกิน10วันฉะนั้นทำไง1ตั้งสติก่อนสตาร์ทอย่าดื่มน้ำเมาอย่าดื่มเหล้านั่นแหละดื่มเหล้าผิดกฎหมายนะอย่าไปดื่มซะแล้วถ้าจะให้เสริมเต็มๆนะฮะแนะนำให้ไปสีปากช้างคู่หนึ่งบอกสีกุรุเทพเทวดาที่มาคุ้มครองปกปักรักษาที่บ้านก็ดีที่ในรถก็ตามนะฮะรวมถึงเราควรจะสวดพระคาถาบริกรรมคาถาชินบัญชรนะครับนะชินบัญชรเนี่ยปกปักรักษาเนี่ยคือสวดเนี่ยประจำเลยระยะนี้อย่าไปทิ้งอย่าไปฟังนะฮะสวดแล้วก็เติมเต็มด้วยสมาธิกรรมฐานเขาใส่ไปมันจะดีเลขที่ดีของคุณคืออะไรเลขที่ดีของคุณคือเลข7แล้วก็5 7 5 5 5 7 7เลขที่ออกค่ะเป็นเลขของคุณประกาศสิทธิ์เดี๋ยวไม่ถูกเดี๋ยวก็บ่นกันอีกเผื่อไปเป็นคือผมให้เฉพาะตัวนะฮะแต่ถ้าถูกหวยก็ดีใจด้วยครับเอาล่ะให้พรซะอย่างนั้นเลยค่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอะไรครับชื่ออะไรคะชื่อสรวีครับคุณสรวีสรวีนี่ผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายครับนะครับสรวีซื่อน่ารักนะฮะช่างอย่างนี้นะเรียกว่าเป็นผู้หญิงอ่ะมาดูกันนะครับมาเลขบัตรมา139 139 139นะครับในอนาคตเรื่องการงานนะฮะเอาเน้นเรื่องงานก่อนใจมันเริ่มเครียดแล้วแหละคือมีโอกาสที่เปลี่ยนแปลงครับแล้วเปลี่ยนแปลงรอบปีหน้าชัวร์ครับปีนี้เป็นปีขับเผาหลอกคือกังวลแต่ยังไม่เปลี่ยนแต่ปีหน้าโครงการนาแล้วเปลี่ยนลุยแล้วโอกาสจังหวะรอคอยอยู่รอบปีหน้าครับนะที่สำคัญแต่อาชีพนะฮะที่ควรจะต้องระวังนิดนึงนะเกี่ยวเรื่องของว่าจัดซื้อจัดจ้างในหน้าไม่ได้คุณอาจจะไม่ใช่อาชีพนี้หรอกครับนะฮะมันมีอาชีพอื่นที่อาจจะที่โดดเด่นมากกว่านี้เลยครับรอบปีหน้าได้เปลี่ยนแต่ไม่ตรงสเปคไม่ตรงสายงานแล้วก็ไปได้สวยนะครับ
แล้ว139บอกว่าทำอะไรนะตอนนี้รัดกุมกับเพื่อนฝูง มีโอกาสฉกฉนขโมยรักขโมยเปลี่ยนแปลงนะฮะข้อสัญญาข้อมูลคุณเอาไปทำเรื่องราวที่ไม่ดีหรือว่าค้ำประกันแล้วมีปัญหาฉะนั้นปีที่แล้วค้ำประกันไงเอาปีนี้ค้ำประกันไงหรือเปล่าสรวีค้ำไหมเออโอเคไม่ค้ำนะฮะถึงแม้จะมีเหตุปัจจัยมีทำนิติกรรมสัญญากับเพื่อนกับคนใกล้ชิดกับญาติรู้ใจอย่าเพิ่งไปทำนะครับอ่ะคำถามอยากทราบเรื่องอะไรเชิญครับผมอยากรู้ว่าในปีหน้าถ้าผมจะออกรถยนต์สักคันจะได้ไหมครับอาจารย์ครับดูนะฮะเดี๋ยวดูจังหวะรถยนต์ปีนี้ว่าจะออกไม่ได้ออกเลยครับปีหน้าภาษีมันขึ้นนะนะครับใช่ไหมยังไม่พร้อมครับอาจารย์อ๋อจริงๆมันพร้อมแต่มีเรื่องอื่นใช่ไงนึกออกไหมถ้าคุณถอยณเดือนนี้เสร็จเลยเพราะเดี๋ยวเดือนหน้ามาจอแล้วใบแดงเลยนะฮะนะฮะตัวแดงขึ้นทันทีดีแล้วรัดกุมฟังดีๆนะช่างมันภาษีมันจะขึ้นไปเป็นไรเอาประมาณไปปลายมีนาทันอยู่นะฮะตั้งใจไปปลายมีนาใช่ทันแล้วถึงทั้งทิ้งคุณนะก็คือเป็นเงินก้อนเงินกลับแล้วก็ไอ้ตัวเลขที่ต้องดาวใช่ไหมมันเยอะฝ่าที่คุณคาดไว้เออตรงนั้นเลยฮะมีนาวันที่20บอกวันที่เป็นเลิกเบิกชัยเลยวันที่20นะครับนะวันที่20มีนาเป็นต้นไปไม่เกิน1สัปดาห์หรือเลือกเอาวันพฤหัสข้างขึ้นก็ได้น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนของเดือนมีนาหรือเข้าเดือน4ย่างเข้าเดือน5ก็ได้นะฮะเป็นอย่างนั้นจำได้ไหมเนี่ยพอคุณจอร์ลวีเดือน4ย่างเข้าเดือน5คือเดือนไทยนะเดือนไทยนะก็คือถ้าเดือนสากลก็คือเดือนมีนาหรือเดือน3นะย่างเข้าสู่เดือน4นะฮะเป็นอย่างนั้นเอาตรงนั้นเลยพอแล้วเงินดาวอ่ะเงินดาวหรือเงินที่จะใช้ตรงเนี้ยตอนเนี้ยมันจำเป็นอยู่อย่าเพิ่งไปทำมันตึงตัวเกินไปนะครับจริงๆมันก็ได้แหละแต่ก็ต้องเบียดเกษียณแล้วก็ต้องไปเอากับคนอื่นมาอีกเราไม่อยากพึ่งใครแล้วใช่ไหมฮะพึ่งแล้วเขาพูดไปให้ไปบ่นไปไม่เอาเนาะเอาลำแข้งแล้วกายเรารอคอยจังหวะดีกว่าครับตามนั้นครับอาจารย์ผมอยากได้ลายเซ็นหน่อยครับอาจารย์อ๋อนะครับได้เลยครับสรวีนะครับสรวีเอาภาษาไทยภาษาอังกฤษเตโชธาตุมนุษย์สมบัติหรือธาตุลมครับอยากได้เตโชธาตุครับอ๋อนี่พระเอกครับเขาอยากเป็นพระเอกสรวีเคยเจออาจารย์นาถามไหมครับผมติดการอาจารย์ในการอาจารย์ตลอดครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้โทรสิทธิ์แบบนี้รายการเป็นยังไงไหมฮะจะชมต่อไหมครับเราชมแน่นอนครับอาจารย์นี่โอ้โหชื่นใจนะฮะนะครับโอ้ให้สองดวงใจเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะฮะทำดีเพื่อพ่อนะครับนะถือศีลปฏิบัติธรรมลดเล่านะฮะเหมือนเข้าพรรษาเลยคือทำดีทุกๆวันนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปให้นะลายเซ็นนี้นะครับครับผมพร้อมกับจะส่งหนังสือไปให้หนึ่งเล่มด้วยในฐานะเป็นแฟนรายการประจำค่ะมีโอกาสมานั่งกระสินไฟกันนะครับได้ครับอาจารย์กล่าวนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่แหละฮะแฟนรายการเราเห็นไหมดึกๆบางทีไม่เจอจะติดตามนะแต่ดูแลผ่านหน้าจอโทรทัศน์ตลอดใช่ครับขอบคุณครับแต่ถ้ามีโอกาสก็มาเจอกันคุณพันนิดาครับเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานค่ะเครียดมากๆจะมีลูกได้ไหมมีปัญหาครับมีลูกมาก็คือมีปัญหาแล้วก็เรื่องตาเนี่ยเบาหวานเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเครียดอย่าไปเครียดสิครับเบาหวานเนี่ยมันสามารถควบคุมด้วยน้ำตาลน้ำตาลทานน้ำตาลน้อยลงนะแป้งน้อยลงมันน้อยลงรสเค็มจัดเพราะไตเนี่ยมันคือมาเรื่องไตก่อนเลยแล้วก็จะหวานเบาหวานของคุณเนี่ยคุณน่ะถ้าไม่รักษาเรื่องอาหารมันจะขึ้นที่ดวงตาฝ้าฟางเลยนะครับผมบอกเลยอนาคตมีปัญหานะแต่ถามว่าเดี๋ยวก็เครียดไปอีกวิธีอ่ะเบาหวานจะไปเครียดมันความเครียดต้องน้อยๆแล้วก็พยายามออกกำลังกายเยอะๆนะฮะดูแลร่างกายเนี่ยให้พักผ่อนมากๆมิฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีปัญหาเรื่องดวงตาถ้าคุณตามที่บอกแล้วก็จะโล่งใจมีลูกไหมคะช่วงนี้เอางี้ก่อนนะฮะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็หมั่นเจริญกรรมฐานสมาธินะก็จะดีเลยนะครับหน้าที่การงานดีขึ้นครับถูกต้องแต่ว่าลดลา6 9ถึงนะ6 8 9 8นะฮะเป็นอย่างไรนะครับไม่บอกบอกพี่บัตรแล้วกัน2 8 9สังเกตนะเลข8กับเลข9เป็นลัคกี้นัมเบอร์ของคุณเนี่ยใช้ตลอดไม่ว่าเบอร์โทรก็อาจจะมีด้วยซ้ำไป8ตัวนึง9ตัวนึงก็ได้นะฮะเป็นส่งเสริมเติมเต็มในเรื่องของบริวารส่งเสริมเรื่องอำนาจบารมี2เลขนี้ใช้ด้วยกันได้ดียิ่งครับคุณพันธิดาครับจ้ะนะเป็นกำลังใจให้เนาะแล้วก็เดี๋ยวฝากนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนี้เฉพาะโทรเข้ามาลงทะเบียนกสิณไฟที่กาญจนบุรีเท่านั้นไม่มีการโทรเข้ามาฝากเรื่องราวให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันมันมี call center สวัสดีค่ะนะฮะจะคุยอาจารย์ถามโดยตรงไม่มีนะครับสวัสดีครับผมจะคุยอาจารย์ถามไม่มีนะครับเพราะว่าที่นี่ที่เดียวผมทำหน้าที่ตรงนี้จบแล้วกลับบ้านกับช่องเหมือนกันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นหมอดูแต่ว่าอยากให้ท่านผู้ชมอ่ะได้
รับอรรถรสในการวิเคราะห์ไปแค่นั้นเองแล้วเบอร์2เบอร์เนี่ยอยากให้ใช้เฉพาะเรื่องของกสิณไฟเตโยธาตมาคุยกันนะว่าเป็นอย่างไรลงทะเบียนกันก็คือทีมงานทั้งคนใหม่คนเก่าน้องก็จะรับเนี่ยเฉพาะในเรื่องของกสิณไฟเท่านั้นส่วนใครที่จะไปให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวแบบลายเซ็นส่ง SMS เข้ามาดีกว่าเพราะเดี๋ยวไม่แน่จะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ทั้งต่อสายพูดคุยด้วยมีโอกาสได้รับหนังสือกันด้วยเมื่อวานนี้นะฮะมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งจบรายการแล้วเอิญ SMS random ขึ้นมาแล้วปรากฏอาจารย์ถาตอบไม่ทันเพราะเป็นระบบ random บางคนก็มาซ้อนก็มีก็ถ้าเวลาจบต้องปิดจริงๆนะต้องปิดนะต้องขออภัยด้วยนะฮะขอบคุณมากที่ส่งกำลังใจมาแล้วอย่าลืมนะฮะ SMS ที่ส่งเข้ามาเนี่ยมีคุณค่ากับครูคาถาผมก็จะเอาไปประกอบพิธีเสริมธาตุนั่งกสิณไฟทำพิธีใหญ่ๆเนี่ยไหว้ครูต่างๆโอ้โหตอนนี้เยอะมากสี่ห้าปีหนูว่าเป็นปึ้งเลยล่ะครับตกน้ำไม่จมอ่ะถ้าไม่งมก็ไม่เจอเยอะมากจริงครับแล้วก็ส่ง SMS เข้ามาแบบนี้แหละค่ะนะเก็บกันเป็นขวัญกำลังใจกันด้วยนะคะSMS ต่อมาเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณคุณนารินการงานการเงินคนรักเมื่อไหร่จะหมดหนี้คะตอนนี้กำลังมีปัญหาหนักมากอยากหมดหนี้เร็วๆจริงหรือเปล่านะถ้าอยากหมดหนี้จริงๆนะฮะคุณนารินแปลงเนื้อหอมเรื่องหนี้จริงๆไอ้สภาพความคล่องตัวมันเคยมีมาก่อนแต่หลังๆเนี่ยณตอนนี้มันเหมือนผสมผสานปนเปไปหมดเลยทั้งที่คุณจัดสรรไปส่วนเป็นกองเป็นกำว่าจะไปตรงนี้ก่อนนะฮะจะหักล้างตรงนี้ก่อนมันไม่ใช่แล้วระบบมันรวนเพราะว่าเหตุเพราะว่าคุณไม่จัดระบบแล้วระบบเนี่ยมันรวนตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะไม่ว่าจะคนใกล้ชิดไม่รู้ใจส่วนหนึ่งนะก็ว่าไปแต่ส่วนหลังๆเนี่ยคุณเอานะไปจัดการกับไอ้สิ่งที่ไม่จำเป็นคือซื้อเพื่อเก็บอะไม่ได้ซื้อเพื่อเลือกนะเก็บเพียงเดียวไม่ได้ใช้ประโยชน์มันอันนี้สำคัญนะครับแล้วก็พยายามไอ้ของที่จะลงทุนไอ้ของที่จะจัดการให้คนอื่นเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินที่ลงทุนตามหรือจะให้เขาหยิบยืมไปตอนนี้นะครับรัดกุมสักนิดหนึ่งไม่ใช่นั้นนี่เริ่มแต่เป็นนี่นะฮะแต่ถามว่าทุเลาไหมกุมภานะฮะกุมภาปัญหาหนักเนี่ยทุเลาแต่2เดือนนี้พฤศจิกาธันวามกรา3เดือนชดใช้นี่พอสมควรมีแต่โทรเข้ามามีแต่เก็บนะฮะผมว่าเหนื่อยฮะอยากวันนี้เร็วก็พิธีต้องรัดกุมนะฮะการเงินนะจะใช้ยันร้อยยันก็ไม่เท่านะหัวใจเราใหวางระบบวางระบอบให้ดีๆแม้นานนิดแย่นะ 3-4 เดือนเนี่ยนะครับต้องระวังนะครับส่งกำลังใจให้กันเนาะ SMS ต่อมาค่ะคุณชัดชัยค่ะมีเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าทำงานอะไรดีครับสภาวะเจ้ากรรมนายเวรเกิดขึ้นตั้งแต่เรามีชีวิตนะฮะมีเจ้ากรรมก็ดีนายเวรก็ตามบางครั้งเนี่ยเขาก็เจ้ากรรมไม่ใช่เจ้ากรรมที่ไม่ดีนะนะคนที่ทำกรรมสภาวะกรรมมีดีและชั่วนะสภาวะขาวกับดำในจิตใจเราเนี่ยถือเป็นดวงจิตเราเราก็ต้องข้างบุญเยอะอย่าไปประมาทนะครับเจ้ากรรมนายเวรก็จะได้อนุโมทนาบุญซึ่งคุณมักจะมีกับเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นของรักของหวงคนอื่นเขาแล้วเอามาบดบังมาเป็นของตัวมาเป็นของเราเองเราไม่ได้ไปชดใช้เขาก็เลยมีเลยจะต้องสูญเสียเรื่องความรักเรื่องสูญเสียเรื่องทรัพย์บ่อยๆโดยไม่ได้กลับคืนมาแบบนั้นแหละฮะทำงานด้านเรื่องของเป็นครูบาอาจารย์นะฮะหรือแม้แต่เรื่องของเป็นไกด์นะอันนี้ตามที่ผมบอกนะฮะเอาดูจากชื่อนะเป็นไกด์หรือว่าเป็นคนประสานกับเรื่องของประกันภัยนะไปได้สวยแต่ถ้าทำอย่างอื่นเสมอตัวนะครับไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่ชัดชัยกับเลยเซนนี่ครับแล้วก็ผู้โชคดีนะยังเหลืออีก2ท่านยังส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะคะกับหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ